สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะนำข่าวสารในประเทศเมียนมามาบอกกล่าวให้ฟังกันนะคะซึ่งเป็นข่าวสารที่คนในประเทศเมียนมาและในโลกโซเชียลของเมียนมาต่างประโคมข่าวนี้กันใหญ่โตกันเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นี่เองกระทรวงคมนาคมของประเทศเมียนมาได้ออกมาประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนทะเบียนรถให้เป็นแบบใหม่ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทั่วทั้งประเทศโดยทะเบียนใหม่นี้จะมีสัญลักษณ์ของภูมิภาคและเขตที่รถนี้จดทะเบียนรวมไปถึงแจ้งว่าทะเบียนรถนี้สำหรับรถอะไรซึ่งสาเหตุและจุดประสงค์ของการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถครั้งนี้ในประเทศเมียนมานั้นกระทรวงการคมนาคมของประเทศเมียนมาได้ออกมาบอกว่าจุดประสงค์คือเพื่อป้องกันไม่ให้การนำทะเบียนไปใส่รถคันอื่นเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและป้องกันการทำทุจริตอย่างอื่นซึ่งสามารถติดตามรถและติดตามเจ้าของรถและป้ายทะเบียนได้ง่ายขึ้นซึ่งข้อแตกต่างระหว่างป้ายทะเบียนรถใหม่และป้ายทะเบียนรถเก่านั้นซึ่งป้ายทะเบียนรถใหม่ด้านบนซ้ายมือจะเป็นการบ่งบอกเมืองบนขวามือจะเป็นการบ่งบอกเลขของเมืองตรงกลางคือเลขทะเบียนรถล่างซ้ายมือคือบริษัทของรถล่างขวามือคือยี่ห้อของรถนั้นๆซึ่งป้ายทะเบียนเก่านั้นจะมีแค่ชื่อเมืองและเลขทะเบียนรถเท่านั้นเองซึ่งไม่สามารถบ่งบอกได้ว่ารถนั้นเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะคะหลังจากที่กระทรวงคมนาคมของประเทศเมียนมาได้ออกมาประกาศผ่านสื่อแล้วนั้นคนในประเทศเมียนมาและสื่อโซเชียลบนโลกสังคมออนไลน์ของประเทศเมียนมาได้ออกมาให้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าทำไมหรอป้ายทะเบียนแบบเก่ามันไม่ดีอย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ประเทศพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรือการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรือจะทำให้ต่างชาติหรือประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านมองประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในรูปแบบของป้ายทะเบียนรถอย่างเดียวหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นที่ถกเถียงในสังคมออนไลน์ของประเทศเมียนมาแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามป้ายทะเบียนรถรูปแบบใหม่โฉมใหม่ของประเทศเมียนมาตามที่กระทรวงคมนาคมของประเทศเมียนมาได้ออกมาประกาศว่าดีเดย์แน่กรกฎาคมนี้ทั่วประเทศพร้อมรับชมโฉมใหม่ของป้ายทะเบียนรถในประเทศเมียนมาเดี๋ยวช่องนี้นิวชาแนลจะนำมาให้ชมกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางช่องนี้นิวชาแนลก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอหน้านั้นทางช่องนี้นิวชาแนลจะนำเสนออะไรก็ขอให้อย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ